รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8วิจารณ์สนั่นเลยแถวภูเก็ตอีกแล้วนะคะของภูเก็ตแพงเขาว่าต้นทุนมันสูงอันนี้เราทราบกันเล่าข่าวหลายรอบแล้วล่าสุดมีคนโพสต์อีกแล้วบอกว่าไปกินยำร้านนี้จานละ200ถุงละ200แพงเกินไปไหมลองดูคลิปค่ะพี่คะสงสัยมากเลยยำนี้200เลยเหรอทำไมอ่ะคะค่ะ200ไม่ต้องสงสัยเนาะสงสัยทำไมราคาคนไทยใช่ไหมราคาคนไทยจ้าสงสัยทำไมเอาพิเศษอ่ะพิเศษทำพิเศษเอาซะธรรมดา120บาทใช่ไหมคะธรรมดา101ปูม้าตัวละ300เธอจะไม่ตกใจเลยเหรอเธอไม่ต้องมาสงสัยหรอกค่ะเอาถามเฉยๆค่ะปกติเนี่ยเป็นหนูทำงานตรงนี้นะคะเราอันนี้ขายมา6ปีแล้วจ้ะเอาหนูเรียกมานั่นแหละเรียกใครมาก็ได้จ้ะแถวเนี้ยสงสัยทำไมขายมา6ปีแล้วจ้ะไม่ต้องสงสัยนะคะขายมา6ปีแล้วจ้าอือมาตัวละ300ไม่รู้เหรอเอ้าแต่ลูกค้าบอกไม่เห็นใส่มาเลยปูม้าเออแต่ถุงเนี้ย200นะถ้าใส่ปูม้าก็คง300ใช่ไหมค่ะเออชาวเน็ตก็วิจารณ์เรื่องการตอบโต้ของแม่ค้าแล้วก็พูดเพราะนะมีจ้ามีค่ามีขานะใช่ไหมคะคุณผู้ดูคิดยังไงเออนักข่าวเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยร้านอยู่ที่ซอยบางลาเขตเทศบาลเมืองป่าตองค่ะที่อำเภอกระทู้ภูเก็ตมีหมึกมีกุ้งมีหอยค่ะมีหมึกมีกุ้งมีหอยจ้าเนี่ยแม่ค้าชื่อว่าคุณมานิตาวิเศษรัตน์นะคะอายุ51โอ้น่ากินอุ๊ยน้ำลายไหลเลยอ่ะพี่บ่นๆอยากกินยำอยู่เนี่ยเออจริงอยากกินยำหาพริกหามะนาวอยู่ใช่ไหมพี่เอออันนี้แม่ค้าบอกเลยนะขอบคุณ TikTok อีกครั้งนะคะที่ทำให้ฉันดังอีกรอบค่ะเอ้าเหรอเออแกพูดอย่างงั้นเออก็ยืนยันไม่แจ้งความกับลูกค้าหรอกที่เอาเรื่องไปโพสต์ลง Facebook เพราะถือว่าฉันดังจริงๆก็ใส่กุ้งหอยปูปลาที่มีอยู่แบบพิเศษไปเลยนะคือของก็ของสดของดีนะคะแล้วต้นทุนมันมาแพงฉันก็ขายราคานี้ละค่ะ200บาทถ้าธรรมดาก็101ค่ะเอออ่ะใครรับได้ก็กินรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้นทุนฉันสูงจ้าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม